สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับว่าเรื่องของการทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องของศิลปะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมจะนำรูปแบบของอาหารต่างชาติที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยมาใส่สัมผัสและก็กลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับนักปรุงทุกท่านเลยนะครับซึ่งเมนูในวันนี้เรียกว่าครบครับไม่ว่าจะเป็นจานหวานจานคาวจานข้าวหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มสัมผัสแบบไทยที่ผมจะใส่เข้าไปเมนูในวันนี้จะเป็นอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับคนอิตาเลียนเวลาที่เขาจะทานเส้นแน่นอนว่าต้องเป็นเส้นพาสต้านะครับแต่เวลาที่เขาจะทานข้าวเขาทานริซอตโต้ครับริซอตโต้เนี่ยฮะเป็นข้าวแบบอิตาเลียนซึ่งปรุงแบบแตกต่างกับข้าวไทยโดยสิ้นเชิงนะครับฝรั่งคนอิตาเลียนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะปรุงข้าวเขาจะเอาไปปรุงในหม้อแล้วก็ใช้วิธีการคนกับน้ำสต๊อกค่อยๆใส่ไปทีละน้อยๆเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะทำอาหารจานริซอตโต้แบบอิตาเลียนครับแต่จะใส่สัมผัสเวอร์ชันรสชาติแบบไทยๆต้มยำกุ้งเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำน้ำสต๊อกต้มยำกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับกุ้งเนี่ยฮะเวลาที่เราซื้อมาทั้งตัวแบบนี้เพราะเราต้องการใช้เปลือกไปทำน้ำสต๊อกนะครับก่อนอื่นผมก็จะแกะหัวแกะเปลือกแยกออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อทำน้ำสต๊อกนั่นเองครับนำหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำมันรำข้าวลงไป2ช้อนโต๊ะใส่หัวกุ้งแล้วก็เปลือกที่เราแยกไว้ลงไปผัดให้สุกแล้วก็หอมดีหลังจากนั้นใส่น้ำสต๊อกไก่หรือจะเป็นน้ำสต๊อกผักก็ได้นะครับตามลงไปพอน้ำเดือดดีเราก็ทุบตะไคร้ใส่ข่าใส่พริกฉีกใบมะกรูดลงไปปรุงรสให้เข้มข้นด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเคี่ยวน้ำสต๊อกต้มยำประมาณ3นาทีแล้วก็นำไปกรองให้ใสดีแล้วก็พักไว้ครับน้ำซุปหอมสีสวยมากเอาละครับคุณผู้ชมหม้ออีกใบหนึ่งใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเลยจะสังเกตนะฮะว่าไม่ว่าเมนูไหนๆพวกก็ใช้น้ำมันรำข้าวเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันรำข้าวในการผัดกุ้งแล้วก็ผัดเห็ดก่อนนะครับเห็ดหอมเป็นดอกๆมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราซอยเห็ดหอมนะครับเป็นเส้นๆผัดกุ้งก่อนนะครับสุกแล้วเราก็นำออกมาพักไว้กลิ่นของกุ้งหอมมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ดีอย่างนึงก็คือว่าไม่มีรสแล้วก็ไม่มีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรุงอะไรก็ตามก็จะชูกลิ่นหอมของส่วนประกอบของเรานะครับหลังจากที่เราผัดกุ้งเสร็จนะครับนี่ต่อเลยด้วยเห็ดตอนนี้เห็ดของผลสุกดีแล้วนะครับว้าวเวลาที่เราใช้ส่วนประกอบที่ดีนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจว่าทุกเมนูของเรากลายเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับเอาเห็ดออกมาพักเช่นเดียวกันครับตอนนี้น้ำมันยังร้อนๆอยู่นะครับใส่หอมสับลงไปเลยครับพอหอมของเราเริ่มที่จะใสนะครับตามด้วยข้าวสารหอมมะลิครับผัดให้น้ำมันเคลือบตัวเม็ดข้าวนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นเงาๆเขาจะมีสับครับแต่มีความหมายว่าเชิงเทคนิคนะฮะให้ข้าวเนี่ยเงาๆดูเหมือนไข่มุกนะฮะเป็นมุกลีลีไม่ค่อยกลมนะครับเอาละล่ะถ้าเปลือกข้าวเงาแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่น้ำสต๊อกลงไปได้แต่ไม่ได้ใส่พรวดเดียวนะครับใส่พรวดเดียวกลายเป็นข้าวต้มฮะหรือกลายเป็นโจ๊กนะครับเราทำริซอตโต้เราจะใส่ทีละน้อยๆครับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปทีละช้อนครับหลักการทำริซอตโต้ของผลนะครับก็คือคนแล้วแป๊บนึงก็หยุดคนแล้วแป๊บนึงก็หยุดนะฮะเราไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้นะครับพอน้ำแห้งเราก็ใส่น้ำซุปลงไปเพิ่มครับใส่แค่พอท่วมนะฮะแล้วก็คนต่อครับ
ข้าวควรจะเป็นยังไงครับไม่ควรจะเละเป็นข้าวต้มควรยังมีสัมผัสที่หนึบๆอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จตักใส่จานไปเสิร์ฟให้คนที่รับประทานเนี่ยนะครับระหว่างนั้นความร้อนที่อยู่ข้างในยังจะทำให้ข้าวพัฒนาความสุกต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกะระดับของความสุกให้พอดีนะครับผมจะใส่เห็ดกลับลงไปครับใบผักชีสวยๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารจานที่มีกลิ่นอายสัมผัสแบบไทยรสต้มยำกุ้งรีซอตโต้ต้มยำกุ้งครับผัดแบบไทยๆอีกแบบหนึ่งนะฮะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือเรื่องของส้มตำนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะทำสลัดกะหล่ำปลีแบบอเมริกันหรือโคลสลอว์นะครับแต่ใส่รสชาติของส้มตำเข้าไปและรับประทานคู่กับหมูทอดกระเทียมนะครับและนี่ก็คือเมนูส้มตำสลอกับหมูทอดครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของหมูทอดกันก่อนแล้วกันนะครับซอยหมูเป็นชิ้นยาวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็โขลกรากผักชีกับพริกไทยแล้วก็ค่อยๆใส่กระเทียมกลีบเล็กลงไปบุกแค่พอช้ำนำไปเคล้ากับหมูปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ใส่มะนาวลงไปทั้งกลีบเลยครับตัวมะนาวนะครับก็จะทำให้เวลาที่เราทอดหมูแล้วเนี่ยจะช่วยให้เขากรอบครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะหมักและพักไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวส้มตำสลอของพลส่วนประกอบมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีมะละกอกะหล่ำปลีครับแล้วก็แครอทนอกจากนั้นก็ต้องมีหัวหอมด้วยครับซอยกะหล่ำปลีเป็นเส้นบางๆมะละกอแครอทและหอมใหญ่ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับมะเขือเทศเชอร์รี่และก็ถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับสำหรับมะละกอหอมใหญ่แครอทแล้วก็กะหล่ำปลีนะครับผมจะใส่น้ำเย็นลงไปนะฮะแช่ให้ตัวผักเนี่ยกรอบๆครับและสำหรับตัวน้ำส้มตำสลอไม่ยากครับก็มีส่วนผสมของน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวมายองเนสโยเกิร์ตผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปเล็กน้อยครับน้ำส้มตำสลอเราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะผักที่เราแช่น้ำไว้เดี๋ยวเราก็จะเอามาเสด็จน้ำไม่ได้เสด็จอย่างเดียวนะฮะเราไม่อยากให้เขาแฉะครับเราจะบีบน้ำส่วนเกินออกครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปครับเคล้าให้ทั่วดีนะครับใส่มะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะลงไปส่วนหนึ่งเหลือไว้นิดนึงนะครับเอาไว้แต่งหน้าเช่นเดียวกับถั่วฝักยาวครับเหลือไว้เล็กน้อยแต่งหน้านะฮะแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับเราก็สับหยาบๆได้ครับเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับอ้าวแล้วล่ะตรงนี้ส้มตำสลอของเราเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหมูทอดดีกว่าครับมะนาวไม่ต้องใส่ลงไปทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นของมะนาวออกก่อนครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะทอดนะฮะแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปครับเคล้าให้เขาพอติดกับเนื้อหมูนะฮะสำหรับการทอดนะครับคุณผู้ชมเราต้องไม่ใช้อุณหภูมิน้ำมันที่สูงเกินไปนะครับวันนี้ผมจะใช้ประมาณ150องศาเพราะว่าถ้าเกิดสูงเกินไปกระเทียมของเราจะไหม้และหมูจะไม่สุกดีนะครับแล้วเวลาทอดนะครับกระทะที่ใช้วันนี้จะมีหน้าที่ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงเราจะไม่ใส่น้ำมันสูงครับเพราะเดี๋ยวเราจะให้หมูสุกทีละด้านแล้วค่อยๆพลิกไปนะครับกระทะที่ใช้ในการทอดนะครับควรจะเป็นสเตนเลสที่เนื้อหนาเพราะว่าถ้าเนื้อไม่หนานะครับความร้อนจะกระจายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหมูตรงที่อยู่ใกล้วงไฟตรงเตาแก๊สของเราเนี่ยครับก็จะสุกกว่าตรงที่อยู่ขอบๆนะครับน้ำมันของผลใช้ได้แล้วนะครับเราใช้อุณหภูมิต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมของเราจะไหม้นะครับแล้วครับได้แล้วครับเอาหมูออกมาพักนะครับออกจากความร้อน
พักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้หมูทอดกระเทียมก็พร้อมจะเสิร์ฟกับส้มตำสลอแล้วครับว้าวหมูอร่อยมากเลยนะครับเมื่อทานกับส้มตำสลอแล้วก็เข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสแบบไทยๆที่ผมนำมาฝากกับส้มตำสลอแล้วก็หมูทอดครับแม้ไปที่ไหนก็เจอคนที่ชอบทานชาไข่มุกนะครับคนเองก็ชอบเหมือนกันนะฮะชาไข่มุกเขาก็จะเป็นชาไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็ชงกับครีมเทียมมันถึงได้อร่อยสักขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคล้ายๆชาไข่มุกนะครับแต่จะใช้ชาไทยมาชงกับนมสดแทนครับแต่เราจะไม่ทำไข่มุกเพราะว่าเราอยากให้คุณได้โภชนาการจากนมสดนะครับเราจะทำพุดดิ้งนมรสอัลมอนด์แทนครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่ผมขอเรียกว่าชาเย็นกับพุดดิ้งอัลมอนด์ละกันครับในส่วนของตัวพุดดิ้งเนี่ยเราต้องนำไปแช่เย็นให้เซตตัวดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวพุดดิ้งกันเลยดีกว่าครับนำเจลาติน2แผ่นไปแช่ในน้ำเย็นจัดให้นุ่มดีนะครับหลังจากนั้นเราก็นำนมไปตั้งไฟพอเดือดก็ยกออกจากความร้อนตวงนมแยกออกมา160มิลลิลิตรครับใส่ผงชาไทยลงไปในนมที่เหลือแล้วก็ปิดฝาไว้10นาทีส่วนนมที่เราแยกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นพุดดิ้งอัลมอนด์ครับตอนนี้เจลาตินนุ่มดีแล้วนะครับนมของเราก็อุ่นๆฮะไม่ต้องให้ถึง100องศานะครับเพราะว่าถึง100องศาเนี่ยเจลาตินเขาจะสูญเสียความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่เซตตัวนะครับเจลาตินเนี่ยเราต้องเอาใส่ลงไปในของเหลวที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า80องศานะครับตอนนี้นมของเราไม่น่าจะถึงแล้วนะฮะใส่ลงไปครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เจลาตินละลายดีครับผมไม่ใส่ความหวานอะไรลงไปทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวชาเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรุงให้มีรสหวานดังนั้นตัวพุดดิ้งเราก็เลยอยากได้รสชาติเนียนๆมากกว่านะครับแต่สิ่งที่จะใส่เพิ่มลงไปก็คือกลิ่นอัลมอนด์ครับต้องบอกว่าสำหรับคนไทยเนี่ยกลิ่นอัลมอนด์เราอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วทั่วโลกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากลิ่นอัลมอนด์เป็นกลิ่นที่นิยมรองจากกลิ่นวานิลาทีเดียวโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียนะครับเขาจะมีพวกขนมที่ใส่กลิ่นอัลมอนด์ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ลงไปใส่ไม่ต้องเยอะนะครับครึ่งช้อนชาก็อยู่นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ใส่ภาชนะแล้วก็พักให้เขาเย็นนิดหนึ่งก่อนนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวดีในการทำตัวพุดดิ้งเราจะใช้เวลาให้เซตตัวอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับตอนนี้ชาของเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับเราอยากได้ชาที่ค่อนข้างจะเนียนนะครับเพราะฉะนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางครับเหตุผลที่คนทำชาค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นชาเย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะต้องไปโดนส่วนประกอบของน้ำแข็งอีกถ้าเผื่อเราทำจืดเนี่ยครับเดี๋ยวจะไม่ได้รสชาตินะครับไม่ต้องไปกดชามากมายนะฮะเดี๋ยวมันจะขมเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ปรุงด้วยความหวานนะครับใส่นมข้นหวานฮะถ้าไม่ต้องการหวานมากก็ลดจำนวนได้เช่นเดียวกันคนให้ละลายดีพักให้เย็นก็ใช้ได้แล้วครับเมื่อพร้อมที่จะดื่มหลักพุดดิ้งนมของเราเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่ลงในแก้วเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจที่มีเนื้อของพุดดิ้งด้วยนะครับกับชาเย็นกับพุดดิ้งอัลมอนด์ครับคนไทยเรานะฮะเวลาทานของหวานมีข้าวเหนียวด้วยบางทีฝรั่งเขาเห็นเขาก็แปลกใจนะครับว่าเราทานข้าวเป็นของหวานแหมแต่เมนูนี้ใครไม่รู้จักก็เฉยแล้วนะครับข้าวเหนียวสังขยาครับผมจะนำข้าวเหนียวสังขยาเนี่ยครับซึ่งเป็นสัมผัสแบบไทยๆมาทำให้มีกลิ่นอายแบบฝรั่งแบบแคมบูเรครับแต่วิธีการทำเนี่ยนะฮะผมจะเปลี่ยนจากไข่เป็ดเราจะใช้เป็นไข่แดงของไข่ไก่แทนครับนอกจากนั้น
จะใช้ความหวานของน้ำตาลปี๊บฮะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บเขามีเสน่ห์เราต้องคงเขาไว้นะครับเราจะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบเตยหอมเราจะใช้ลงไปขยำนะครับนอกจากนั้นแคมบูเล่ตัวนี้จะต้องมีส่วนประกอบของข้าวเหนียวด้วยครับและแคมบูเล่ข้าวเหนียวสังขยาของเราจะหน้าตาเป็นยังไงต้องอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพร้อมที่เตาอบก่อน100องศาเซลเซียสครับไม่ต้องสูงเลยนะครับสูตรนี้เราใช้ไข่แดงของไข่ไก่นะฮะดังนั้นหมายความว่าเราต้องแยกไข่ขาวออกก่อนครับเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับการใส่เกลือเนี่ยเขาก็จะไปทำให้โมเลกุลของไข่แดงแตกนะครับแล้วก็เนียนดีน้ำตาลปี๊บครับผมความอร่อยของเมนูนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำตาลด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความหอมครับเราจะใช้ใบเตยหอมเนี่ยครับลงไปขยำเพื่อให้ไข่กับน้ำตาลแล้วก็เกลือเข้ากันดีนะครับทีนี้เวลาที่เราจะขยำนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมเราใช้ถุงมือช่วยนิดนึงละกันก็ใส่ถุงมืออเนกประสงค์ไว้นะครับเพราะเราไม่อยากให้มือเราเปื้อนใช่ไหมฮะบางคนที่เขาเห็นเราทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมือเราสะอาดหรือเปล่าใส่ป้องกันไว้ดีกว่านะครับทำไมต้องขยำใช้ตะกร้อตีไม่ได้หรือไงนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่อยากให้เขามีฟองนะครับเราถึงใช้มือขยำนะฮะตัวของใบเตยเนี่ยครับเขาก็จะทำหน้าที่ให้ไข่กับน้ำตาลเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมใบเตยเนี่ยถ้าเกิดระวังไม่เฉยๆเนี่ยเขาไม่มีกลิ่นหอมหรอกครับกลิ่นหอมเขาจะมาจากการที่เขาได้เสียดสีเขาได้ขยำตัวใบของเขาเนี่ยแตกออกมานะครับต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะฮะฝรั่งเขามีวานิลาราคาสูงเราใช้ใบเตยครับส่วนประกอบของใบเตยเนี่ยครับเวลาที่เราขยำใบเตยเขาก็จะยิ่งหอมนะครับปกติแล้วสังขยาจะใช้กะทิแคมบูเล่จะใช้ครีมพบกันครึ่งทางแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นะฮะน้ำตาลแล้วก็ไข่แดงก็รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันละครับน้ำครีมแล้วก็กะทิไปตั้งไฟครับพอเริ่มเดือดก็ยกออกจากความร้อนลินใส่ส่วนประกอบของไข่ช้าๆคนเร็วๆให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็กรองให้เนียนดีในภาชนะที่เราจะทำแคมบูเล่ต้องสามารถเข้าอบได้นะครับคุณผู้ชมอยากจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เลยนะฮะเราบิข้าวนะครับให้ทั่วๆถาดด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วครับวางบนถาดอบนะครับแล้วก็ใส่ตัวสังขยาของเราลงไปครับแล้วก็นำเข้าอบให้สุกดีครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทำไมเราใช้อุณหภูมิต่ำจังแค่ร้อยเดียวเองนะครับเนื่องจากว่าการอบแคมบูเล่เราอบได้2ลักษณะครับคุณผู้ชมเราสามารถอบในถาดที่รองน้ำก็ได้ถ้าเราอบด้วยถาดที่รองน้ำเราจะใช้ไฟอยู่ที่160องศาแต่วิธีการที่เราใช้อบในวันนี้แค่ร้อยองศาไฟต่ำเราจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อแคมบูเล่สังขยาที่เนียนทีเดียวครับเราใช้เวลาอบทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงว่าแคมบูเล่ของเราสุกแล้วนะฮะลองดูนะครับเราลองกระแทกหน้าของเขาดูนะฮะหน้าของเขาจะไม่เคลื่อนหรือเวลาที่เราโยกเนี่ยครับเห็นไหมฮะถ้าเปิดจับแล้วเนี่ยส่วนของเหลวเขาไม่ไหลลงมาเนี่ยครับแปลว่าข้างใต้ก็สุกดีแล้วอย่าไปอบนานเกินไปเนื้อจะกระด้างนะครับปกติแล้วแคมบูเล่นะฮะเขาจะรับประทานที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับดังนั้นเราก็จะพักให้หายร้อนอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็นำไปแช่เย็นก่อนรับประทานครับแคมบูเล่ของเราเย็นแล้วนะครับและแคมบูเล่จะเป็นแคมบูเล่ไม่ได้เลยครับถ้าเผื่อด้านบนเนี่ยไม่มีน้ำตาลบางๆนะครับเราโรยน้ำตาลลงไปครับแล้วผลก็จะเขย่าให้น้ำตาลเนี่ยกระจายทั่วๆดีครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปืนไฟเนี่ยครับเผาให้น้ำตาลละลายเป็นแผ่นบางๆครับเรียบง่ายแล้วก็สวยงามนะครับที่สำคัญมีสัมผัสความเป็นไทยด้วยครับและนี่ก็คือแคมบูเล่ข้าวเหนียวสังขยาครับส
สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเมนูหลากหลายที่มีสัมผัสแห่งความเป็นไทยแฝงอยู่นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรต้องติดตามครับสวัสดีครับ